กิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพเมืองไทยประกันชีวิตคุณผู้ชมคะมาในช่วงนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าจะพาไปดูวิธีการเล่นหุ้นทำยังไงให้ได้เงินทั้งเร็วและแรงนะหลายคนมีหลากหลายเทคนิคนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็มาแชร์กันอีกแล้วกันเป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆที่เกิดขึ้นในงานมากรรม Money Expo ในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครพลาดไปไม่เป็นไรวันนี้มีมาฝากค่ะในภาวะที่เศรษฐกิจทั่วโลกยังไม่ชัดเจนปัจจัยภายในประเทศเองก็ยังไม่ขยับจนยิ้มออกมาได้มากนักนักวิเคราะห์และบรรดาผู้เชี่ยวชาญการลงทุนต่างแนะนำกลยุทธ์การลงทุนให้เลือกลงทุนเป็นหุ้นรายตัวเจาะไปที่แต่ละบริษัทโดยการเล่นหุ้นแบบ Bottom Up สามารถทำกำไรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะมาดูการทำกำไรระยะยาวกันก่อนค่ะข้อเสียแน่นอนคือต้องถือสินทรัพย์ไว้ยาวหรือพูดง่ายๆคือต้องวางเงินในบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีมีแนวโน้มเติบโตระยะยาวและเป็นกิจการที่ตรงกับความต้องการของตลาดในขณะนั้นค่ะโดยจริตของผมคือหาหุ้นที่คิดว่ามันจะ break out มีเทรนด์ระยะยาวและเกาะไปจนสุดเทรนด์ครับผมเวลาตอนนี้ผมหาอะไรผมหาบริษัทเล็กๆเพราะอะไรครับง่ายๆสมมติบริษัทกำไร10ล้านนะถ้ากำไรจาก10ล้านโตเป็น100ล้านนะ PE เท่าเดิมหุ้นก็ขึ้น10เท่าไม่เห็นยากเลยแล้วสมมติปตท.กำไรปีละแสนล้านจะบอกให้มันกำไรเพิ่มเป็นล้านล้านนี่อีกกี่ปีคงไม่ทันน่ะคงตายก่อนนะฮะอาศัยกลยุทธ์สำคัญคือดูปริมาณการซื้อขายย้อนหลังโดยแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนก็เป็นตัวช่วยที่ดีแต่ไม่ได้หมายถึงช่วยทำกำไรมากขึ้นแต่สามารถช่วยในการตัดสินใจได้เร็วขึ้นส่วนใครที่ใจร้อนไม่ชอบรอมีเวลาเฝ้าหน้าจอเกาะความเคลื่อนไหวของตลาดใช้เงินทุนไม่ต้องเยอะหวังรีเทิร์นไม่มากแต่พอร์ตหมุนเวียนอยู่เสมอการลงทุนหุ้นรายตัวด้วยวิธีเดย์เทรดอาจเหมาะกับคุณค่ะหลักในการเล่นหุ้นเดย์เทรดเนี่ยเราต้องดูว่าวันนี้เขาเล่นอะไรเบื้องต้นเลยนะบางคนบอกว่าเนี่ยซื้อแอดวานซ์ปันผลดีพื้นฐานแน่นราคาลงมาเยอะแล้วแต่ทำไมยิ่งซื้อแล้วยิ่งลงเคยมีคนสงสัยไหมครับว่าทุกอย่างดีหมดแต่ทำไมมันลงเพราะตอนนี้เขาไม่เล่นเดย์เทรดจะไม่เล่นหุ้นที่มันลงแต่เดย์เทรดจะเล่นหุ้นที่มันขึ้นเรายอมซื้อแพงเพื่อไปขายแพงกว่าตราบใดที่ยังเหลือช่องว่างในการทำกำไรนะครับมาดูกันที่การลงทุนเร็วอีกหนึ่งประเภทที่ต้องจับความผิดปกติของตลาดซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการคาดการณ์ความต้องการของตลาดวิธีการนี้เรียกว่าสวิงเทรดค่ะการเล่นสวิงเทรดต้องบอกแบบนี้ครับหลายคนจะมองว่าโอเคซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ขอ 30% แล้วออกแค่นั้นมองที่เป้าราคาผมบอกสวิงเทรดจริงๆเราต้องมองแบบนี้มองว่าเท่าไหร่ไม่พอต้องมองด้วยว่าเมื่อไหร่ถ้าซื้อเดือนหนึ่งแล้วยังอยู่กับที่ออกเลยครับไม่เล่นถือว่าอย่าลืมว่าเงินที่มันแช่อยู่นอกจากสมมติถ้าต่อให้ไม่ขาดทุนในตัวเงินก็ตามเสียเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะผลักดันตัวเองมาเป็นนักเล่นหุ้นรายตัวจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายในการลงทุนให้ชัดเจนเลือกวิธีการเล่นตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้นและคอยติดตามข่าวสารทั้งข้อมูลพื้นฐานของบริษัทบวกปัจจัยเสี่ยงและสนับสนุนของสภาพเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดการจะเป็นนักลงทุนที่มีกำไรเร็วและแรงก็ไม่ได้ยากเกินไปค่ะหลากหลายเทคนิคหลากหลายสไตล์ดูแล้วกันว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนบางท่านก็บอกเป็น one day trade นะบางท่านก็บอกฉันเป็น VI นะแต่ว่า VI ก็อย่าหวั่นไหวง่ายแล้วกันนะคะมีหลากหลายมุมมองค่ะแต่ VI ก็ไม่ใช่ว่าถือยาวๆนะคะมันก็ต้องดูจังหวะกันด้วยเหมือนกันเอาล่ะค่ะมาดูกันนะคะสำหรับทิศทางของตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างอย่างที่บอกไปเมื่อ break สักครู่นี้หุ้นอเมริกาบวกไปนะฮะยุโรปก็บวกประเด็นสำคัญคือราคาน้ำมันที่บวกขึ้นมาถึง 3% กว่าสำหรับตัว WTI แล้วก็ Brent Oil อีก 2% กว่าก็เช้านี้ส่วนใหญ่ก็ดันตลาดหุ้นเอเชียให้บวกขึ้นมานะคะรับอานิสงส์เมื่อคืนนี้นั่นเองนิเคอินะคะวันนี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะเปิดมาเนี่ยขึ้นมา152จุดโดยประมาณตลาดหุ้นจีนก็เพิ่มขึ้นนะคะ 0.07 จุดนะคะฮ่องกงเพิ่มขึ้นมา103จุดนะไต้หวันเปิดมาเพิ่มมา14จุดโดยประมาณคอสปี้เกาหลีใต้เพิ่มขึ้น5จุดนะคะสิงคโปร์
ค่ะก็เพิ่มขึ้น 8.2 จุดขณะที่ตลาดหุ้นมาเลเซียลดลง 1.73 จุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อนะคะว่าตลาดหุ้นไทยจะมีทิศทางยังไงกันต่อแต่ว่าเดี๋ยวเบรกหน้าใครเป็นแฟนของทองคำพลาดไม่ได้นะคะแหมราคาทองคำนี่ช่วงนี้พอไปชนแนวต้านถูกดีดลงมาอีกแล้วกลยุทธ์ต้องปรับอย่างไรกันดีถูกดีดลงมาแบบนี้เอ๊ะเป็นจังหวะที่เข้าซื้อหรือเปล่าหรือมันจะลงไปต่อและลงลึกแค่ไหนเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าค่ะ